้องมีการตรวจสอบครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลายเป็นจริงๆแล้วอะไรทิพย์ก็ได้นะแต่จะถนนทิพย์เนี่ยไม่ได้อันตรายมันเกิดขึ้นนะถนนทิพย์เพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงและไม่ได้เป็นไปตามที่พูดคุยกันเอาไว้ครับโดยข้อมูลนี้มีการเปิดเผยออกมาจากทางเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านครับเป็นถนนเส้นนึงจริงๆถนนเส้นนี้เนี่ยจะต้องเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอน้ำท่วมเนี่ยถนนมันพังมันร่อนเป็นแผ่นๆแตกหักเป็นแผ่นๆออกมาทีนี้ความจริงก็ปรากฏครับเพราะว่ากลายเป็นถนนทิพย์เหล็กทิพย์มองหาเหล็กไม่เจอฮะนี่คือสภาพความเสียหายนะครับของถนนสาย1ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสหลังจากถูกน้ำท่วม Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความว่าถนนคสล.คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเหล็กทิพย์ถนนเส้นนี้ครับอยู่ที่สาย5แยกน้ำตกไอตือดอในพื้นที่หมู่ที่1นะฮะที่ตำบลศรีบรรพตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสถนนเกิดการทรุดตัวแตกหักพังออกมาเป็นแผ่นๆหลังจากที่เกิดน้ำท่วมนะครับจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าพื้นถนนที่พังลงมาไม่มีการเสริมเหล็กแต่อย่างใดพอถนนที่มันไม่ได้เสริมเหล็กแบบนี้เจอเข้ากับกระแสน้ำแรงๆมันถึงได้พังลงมาอย่างง่ายดายครับโดยผลงานชิ้นนี้เป็นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนขนาดความกว้าง5เมตรยาว 3,000 เมตรของกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 10,755,000 บาทโดยในแบบรายการปริมาณงานและราคาเนี่ยปรากฏรายการงานเสริมเหล็กอยู่นะครับจะต้องมีการเสริมเหล็กขนาด4มิลลิเมตรจำนวน 15,000 ตารางเมตรเฉพาะส่วนนี้คิดราคาเอาไว้ 516,600 บาทแต่กลับกลายเป็นว่าพอน้ำมาความจริงปรากฏกลับกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหล็กทิพย์ไปซะอย่างนั้นครับทีนี้ไปตรวจสอบดูเรื่องของการเสนอราคาจะได้ไปดูที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรจากเพจ Facebook ปฏิบัติการหมอเฝ้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเสนอราคาพบว่าโครงการนี้เสนอราคากันมา3รายครับผู้ที่ชนะได้งานเสนอราคามาต่ำกว่าราคากลาง 45,000 บาทส่วนอีก2รายนะครับเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง 20,000 บาทและ 100,000 บาทตามลำดับซึ่งสุดท้ายผู้ที่ชนะการประมูลคือผู้ที่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางต้องมีการตรวจสอบกันต่อครับนี่เป็นการเปิดเผยโดย Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านหลังจากนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรเชื่อว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านจะติดตามเรื่องนี้ต่อเราเองก็จะติดตามแล้วก็นำเสนอคุณผู้ชมต่อไปนะครับ